เหลืองทั้งที่ไม่ดื่มไม่สูบเผยมุมมองหมอสาววัย28ปีเล่าช็อกเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองทั้งที่ไม่ดื่มไม่สูบเผยมุมมองทำให้เข้าใจคนไข้มากขึ้นรู้เลยว่าโรคนี้ต้องจิตใจแข็งแกร่งต้องการกำลังใจขนาดไหนเพจพักก้อนโดยหมอลูกหมูวัย28ปีโพสต์เล่าเรื่องราวของเธอหลังตรวจพบว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในวัย27ปีโดยที่ก่อนหน้านี้ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เที่ยวกลางคืนความว่าวันนี้อยากมาเล่าเรื่องในมุมของหมอที่จับพลัดจับผลูเป็นคนไข้แบบงงๆให้ได้อ่านกันค่ะเดิมทีแล้วสำหรับเรามะเร็งต่อมน้ำเหลืองหรือลิมโฟมาก็เป็นแค่บทหนึ่งในตำราเรียนที่จำได้บ้างไม่ได้บ้างเป็นคำวินิจฉัยหนึ่งของคนไข้ที่อยู่ในความดูแลซึ่งแผนการรักษาก็มาจากเฮมาโทโลจิสต์หรืออายุรแพทย์โรคเลือดซะส่วนใหญ่การเขียนออเดอร์นูโทรเพนิกไดเอทงดผลไม้เปลือกบางก็เป็นแค่ความเคยชินที่ทำให้สำหรับผู้ป่วยที่มารับเคมีบำบัดจนวันหนึ่งคุณมะเร็งก็เข้ามาอยู่ในชีวิตเราอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงสัปดาห์ละ7วันกินด้วยกันนอนด้วยกันหายใจไปพร้อมกันหลายคนอาจจะสงสัยว่าในฐานะหมอพอเราป่วยซะเองจะมีความคิดความรู้สึกต่างจากคนไข้ทั่วไปยังไงกันนะสำหรับตัวเราเองไม่ต่างเลยค่ะ555ออกจะกังวลมากกว่าคนไข้ทั่วไปด้วยซ้ำตลอดเวลา6เดือนที่ป่วยและรับยาเคมีบำบัดเต็มไปด้วยความกังวลเพราะเราเห็นมาตลอดว่าถ้าคนไข้มะเร็งได้ยาเคมีบำบัดแล้วมีการติดเชื้อแทรกซ้อนอาการจะรุนแรงมากกว่าคนทั่วไปเพราะฉะนั้นเวลาจะกินอะไรหรือจะทำกิจกรรมอะไรเรามักจะคิดภาพตัวเองนอนสมให้ยาฆ่าเชื้อใน ICU อยู่บ่อยๆตอนยังทำงานอยู่เราก็ไม่ต่างกับหมอหลายคนที่อยู่เวรห้องฉุกเฉินแล้วเจอคนไข้ที่มาด้วยภาวะที่ไม่ได้ฉุกเฉินจริงในช่วง6เดือนนั้นคนไข้ที่มีคำนำหน้าว่าแพทย์หญิงคนนี้ได้เข้าห้องฉุกเฉิน2ครั้งและไม่ใช่ภาวะฉุกเฉินที่อันตรายถึงแก่ชีวิตทั้ง2ครั้งครั้งแรกที่บ้านพาไปส่งเพราะเพลียมากหน้ามืดวัดความดันได้เศษ60ส่วน30พอไปวัดที่ ER ปกติซะเฉยส่วนอีกครั้งคือท้องเสียปวดท้องเพนสกอร์เศษ10ส่วน10พอไปตรวจจริงก็ปกติดีเป็นแค่อาการลำไส้แปรปรวนและทั้งสองครั้งที่ไปห้องฉุกเฉินนั้นไม่มีเจตนาอื่นใดนอกจากกลัวตายเท่านั้นแหละการเป็นคนไข้ซะเองทำให้เราเข้าใจคนไข้มากขึ้นเข้าใจคนไข้ที่มาห้องฉุกเฉินตอนตี3เพราะท้องเสียปวดท้องแค่โรคลำไส้อักเสบธรรมดาที่ไม่ฆ่าใครแต่มันสามารถปวดเพนสกอร์เศษ10ส่วน10ได้จริงๆไม่มีใครอยากเข้าห้องฉุกเฉินหรอกถ้าไม่กลัวตายยกเว้นมาขอยาเดิมหรือขอใบรับรองแพทย์ตอนดึกๆอันนั้นก็ยังไม่เข้าใจเหมือนเดิมเข้าใจว่าผู้ป่วยมะเร็งทุกคนต้องมีจิตใจที่แข็งแกร่งและต้องการกำลังใจจากคนรอบข้างขนาดไหนการต่อสู้กับผลข้างเคียงจากยาเคมีบำบัดการต้องระวังตัวเองตลอดเวลาไม่ให้ป่วยแต่ละวันมันไม่เคยง่ายเลยเข้าใจว่าทุกคำสั่งการรักษาที่เขียนไปมันส่งผลกระทบกับชีวิตคนไข้จริงๆหลายๆอย่างมันง่ายกับคนเขียนแต่ลำบากคนทำเคยไม่เข้าใจว่าทำไมคนไข้เบาหวานที่คุมน้ำตาลไม่ได้ถึงไม่ยอมฉีดยาอินซูลินจนถึงวันที่ตัวเองโดนฉีดยากระตุ้นเม็ดเลือดขาวเข้าใต้ผิวหนังคล้ายอินซูลินยังรู้สึกว่ามันเจ็บและมันลำบากจริงๆแหละแม้ว่าตอนนี้โรคจะสงบกลับมาทำงานเป็นหมอเหมือนเดิมแล้วสถานะคนไข้ก็ยังต้องติดตัวไปอีกหลายปีเพราะยังต้องเข้ารับการตรวจติดตามเป็นระยะแน่นอนว่าก็ยังกังวลเหมือนเดิมทุกครั้งแหละ555เราผ่านอะไรมาเยอะมากจริงๆค่ะทั้งประสบการณ์ที่ผมค่อยๆร่วงเป็นกระจุกจนหมดหัวปวดกระดูกจนนอนร้องไห้กินอาหารแล้วไม่รู้รสชาติจนยอมแพ้ที่จะกินอ่อนเพลียมากจนเดินได้วันหนึ่งไม่กี่ก้าวพอมาคิดจริงๆก็ไม่ใช่เราคนเดียวหรอกที่เคยต้องผ่านเรื่องแบบนี้มา
เรารู้สึกว่าตัวเองในฐานะหมอก็มีความเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเราเรียนรู้ที่จะมองคนไข้เป็นมากกว่างานที่ต้องทำให้เสร็จมีหลายครั้งที่เราเลือกจะนั่งลงข้างเตียงคนไข้ที่เพิ่งรู้ว่าเป็นมะเร็งเพื่อพูดว่ากินข้าวเยอะๆนะคะหมอรู้ว่ากินไม่อร่อยหรอกแต่ถ้าร่างกายเราแข็งแรงผลการรักษาก็จะดีขึ้นนะวันนี้มาเล่าซะยาวเลยมีใครอ่านจนจบบ้างไหมนะไว้ครั้งหน้าจะมาเล่าประสบการณ์การรับมือกับการสูญเสียผมหรือการใช้ชีวิตกับพิชไลน์เส้นให้ยาเคมีบำบัดโดยไม่ติดเชื้อให้ฟังกันนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงไว้พบกันใหม่ค่ะ ตั้งเป้าปีนี้ก้อยรัชวินเล็งปั๊มลูกคนที่สองมูเตลูขอเผยตูนตั้งชื่อรอคนแซวให้ใส่ชุดว่ายน้ำบ่อยๆชีวิตตั้งแต่มีลูกแฮปปี้ไม่เบาสำหรับนักแสดงสาวก้อยรัชวินคงมาลัยหลังไปใช้ชีวิตกับสามีตูนอาทิวราคงมาลัยที่จอภูเก็ตเลี้ยงน้องทะเลโดยวันเกิดวันที่18มกราคมที่ผ่านมาได้ถือฤกษ์จดทะเบียนสมรสใช้นามสกุลสามีเป็นที่เรียนร้อยโดยวันที่27กุมภาพันธ์66ก้อยเดินทางมาร่วมงานกาล่าภาพยนตร์เรื่องขุนพันสามรอบปฐมทัศน์ที่สยามพารากอนซึ่งภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าววันจดทะเบียนสมรสหาวันหาโอกาสที่ตูนเขาอยากจะจดวันที่เราจำง่ายตอนแรกกะจะจดวันครบรอบแต่งงานที่ผ่านมาแต่ตอนนั้นขึ้นมากรุงเทพพอดีแล้วเขาตั้งใจว่าถ้าจะจดก็จดที่ภูเก็ตเพราะตอนนี้ก้อยกับพี่ตูนย้ายมาเป็นคนภูเก็ตเรียบร้อยเปลี่ยนทะเบียนบ้านต่างๆก็เลยว่าเดี๋ยวมาจดช่วงวันเกิดก้อยกันจะได้จำได้ถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดที่ดีใช่ค่ะเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นของขวัญอะไรเขาก็คิดว่ามันเป็นวันเกิดเราพอดีเป็นเหมือนวันพิเศษต่อไปเราก็จะจำได้ว่านี่วันเกิดก้อยก็เป็นวันที่พ่อกับแม่จดทะเบียนสมรสกันนะเวลาบอกลูกทะเบียนสมรสมันการันตีอะไรบ้างในชีวิตไม่เคยคิดอะไรเลยตั้งแต่ช่วงแต่งงานหรือก่อนแต่งงานก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้กับพี่ตูนว่าจะต้องมีวันจดทะเบียนหรืออะไรต่างๆแต่ว่าจะเป็นพี่ตูนเองมากกว่าที่เป็นคนที่คิดเรื่องนี้เขาก็อยากจะให้เกียรติก้อยเพราะมันก็เป็นการจดทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งตัวก้อยไม่ได้ซีเรียสตั้งแต่แรกตั้งแต่2ปีก่อนที่เราแต่งงานกันเหมือนเขาให้เกียรติเรามีของขวัญด้วยไหมมีแต่งงานแล้วบอกได้แล้วเนอะเป็นแหวนอีกวงหนึ่งแหวนแทนใจเขาเห็นว่าเวลาเราเลี้ยงลูกเราใส่แหวนที่แต่งงานมันจะเหมือนมีอะไรนูนขึ้นมาเขาก็เลยหาอีกวงมาให้สำหรับให้เราใส่ได้ในชีวิตประจำวันจริงๆเลี้ยงลูกได้ถนัดมือมีสลักอะไรที่แหวนไม่แน่ใจพอดีวันที่เขาให้เขาเอามาให้ก่อนแล้วอันนั้นมันยังไม่ใช่ไซก้อยเขาเลยไปสั่งทำที่เป็นตัวของจริงยังมาไม่ถึงเชื่อว่าเขาต้องพูดอะไรบ้างแหละตอนที่ให้เขาไม่พูดหัวเราะเขายื่นให้เลยอ๋อเหตุการณ์วันเกิดก้อยมันมีเค้กที่ใช้ค้อนมาทุบเซอร์ไพรส์ทุบไปก็คิดว่าจะมีบ้านพร้อมโฉนดที่ดินหรือเปล่านะก็แซวๆเล่นแล้วพอเคาะไปมันมีกล่องอะไรอยู่ข้างในก็เป็นของขวัญให้หรือว่าจะให้ลูกคนที่สองเดี๋ยวรอคนที่สองแล้วกันเป็นของขวัญให้พ่อบอกเขาแล้วมันก็เป็นของขวัญให้เราทั้งคู่แหละแล้วเราก็พยายามกันทั้งคู่อยากจะมีคนที่สองไวๆคือน้องทะเลเขาก็1ขวบ4เดือนแล้วก็จะได้มีใกล้ๆกันแอบคิดชื่อมีชื่อแล้วมาพร้อมกับทะเลเลยพ่อคิดไว้แล้วว่าจะใช้ชื่ออะไรคือเป็นชื่อที่พี่ตูนคิดก็เบื้องต้นคิดว่าสองคนก่อนเดี๋ยวดูก่อนว่าสองคนเป็นยังไงจะมีเพิ่มอีกไหมหรือโอเคแล้วผู้หญิงหรือผู้ชายดีก็อยากได้ผู้หญิงเนื้อมีผู้ชายแล้วแต่สุดท้ายถ้าเกิดว่าจะมาเป็นผู้ชายเราก็ไม่เป็นไรอะไรก็ได้แต่ถามใจก็ผู้หญิงก็ดีเวลาไหนที่จะมี
ภายในปีนี้ค่ะที่แม่จะต้องลุ้นกันคนแซวให้เราใส่ชุดว่ายน้ำบ่อยๆเพื่อยิ้มมันไม่เกี่ยวกับชุดค่ะไม่ใช่ว่าชุดเซ็กซี่แล้วลูกจะมาไม่เกี่ยวค่ะเดี๋ยวไปมูเตลูก่อนแล้วกันไปดูฤกษ์มาแล้วไม่ได้ดูฤกษ์ถ้าคนที่มีครอบครัวและมีลูกเขาจะรู้ว่ามันมีแอบดูวันไข่ตกคือก้อยก็คุยกันพลอยแฟนกันแต่ถาวรเพราะเขาเพิ่งมีลูกสาวแล้วก็มีต่อซึ่งเร็วมากก็เล่าให้ฟังว่าต้องยังไงก็ต้องบำรุงสุขภาพและออกกำลังกายธรรมชาติค่ะไปมูเตลูยังไงภูเก็ตก็มีหลายที่อยู่คือเราเชื่อในจุดไหนเราก็ไปตรงจุดนั้นยกมือไหว้ขอแต่เดี๋ยวให้มันสมหวังก่อนไหมใช้จิตและใช้กุศลค่ะคือเราต้องมีกุศลเวลาเราจะไปขออะไรใครเราต้องให้เขาก่อนเราอาจจะต้องเตรียมสิ่งของที่ท่านโปรดปรานที่ท่านชอบคือที่อยากให้มาในปีนี้เพราะว่าเราเป็นปีกุลปีตูนปีมะแมซึ่งตามศาสตร์จีนเชื่อว่าถ้าลูกเป็นกระต่ายก็จะเสริมกันก็ถ้ามาปีนี้ก็ดีด้วยช่วงจังหวะเวลาที่เราพร้อมด้วยค่ะแม่ก็พร้อมแล้วที่จะลุยต่ออีกคนคลอดปีนี้ได้หมดขอให้มาก่อน